การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นเรื่องสำคัญนะคะโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชมณฑลทหารบกที่37จึงได้เดินหน้าเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการจัดอบรมหมออ่วมช่วยชีวิต2023ค่ะเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชมณฑลทหารบกที่37จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมหมออ่วมช่วยชีวิต2023อบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอำเภอแม่จันจำนวน40นายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิตขณะเดียวกันเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลอื่นไว้ใช้ประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น